ครับสวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับก็มีลูกค้าคอมเมนต์ถามมานะครับว่า Honda มือสองของเราเป็นแบบไหนยังไงนะครับสังเกตดูนะครับ Honda มือสองรหัส GX35 นะครับก็แบบตัวนี้นะครับก็ตัวแท้ก็จะปั๊มตัวนูนนะครับแล้วก็มีเลขสแตมป์นะครับอุปกรณ์ที่ชำรุดเราเปลี่ยนให้นะครับดูถังน้ำมันนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคาบูเปลี่ยนให้ใหม่หัวเทียนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับและที่สำคัญนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับใส่กล่องอากาศนะครับก็และดูยังไงว่าเป็นของแท้นะครับของแท้ทุกจุดนะครับก็จะปั๊มคำว่า Honda นะครับแม้กระทั่งฝาครอบนะครับแต่มือสองนะครับขอย้ำว่ามือสองมันจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นเรื่องปกตินะครับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปถามว่าเราใส่ของแท้ไหมนะครับไม่ได้เป็นของแท้นะครับถ้าเป็นของแท้เราจะไม่มีกำไรนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เทียบเคียงกับของแท้ที่ใช้งานได้ปกตินะครับก็อย่างเช่นถังน้ำมันพวกนี้นะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ที่ไม่ดีนะครับเราเปลี่ยนทิ้งนะครับตัวนี้เป็นก้านแท้นะครับ UMK จะสแตมป์แบบนี้นะครับก็จะปั๊มคำว่า Honda นะครับอย่างเช่นฝาประกับแฮนด์นะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับหรือว่าบางคนถามว่าทำไมไม่ใส่ของเดิมนะครับในเมื่อมันแตกมันเสียนะครับเราจำเป็นต้องใส่ของใหม่เข้าไปเพื่อให้ใช้งานได้ปกตินะครับก็เป็นมือสองที่พร้อมใช้งานนะครับอย่างเช่นหัวน็อตนะครับทุกท่านดูนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ถ้าหัวมันรูดเราจะไม่ใส่นะครับแล้วก็ชาร์จเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพื่อลูกค้าใช้งานได้ยาวๆนะครับก็ตัวนี้เป็นก้านแท้ UMK อย่างที่บอกนะครับหัวเกียร์แท้นะครับก็บางหญ้าแท้นะครับที่ติดมาที่มันดีเราจะไม่เปลี่ยนนะครับถ้ามันชำรุดเสียหายเราจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดและที่สำคัญนะครับสวยไม่พอเปลี่ยนไม่พอต้องเครื่องดีด้วยลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับสตาร์ทชิวๆนะครับเด็กคนแก่นะครับผู้หญิงนะครับสตาร์ทได้ทั้งหมดนะครับสตาร์ทชิวๆสังเกตดูนะครับถ้าเครื่องHonda นะครับถ้ามีควันเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเครื่องหลวมนะครับเครื่องหลวมไม่พอเสียงต้องเงียบด้วยของเราทำให้จบทั้งหมดเพราะเรายกเครื่องให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนลูกสูบแหวนให้นะครับก็ลูกค้าเอาไปใช้งานยาวๆนะครับแล้วก็จะแถมใบมีดสายสะพายชุดประแจพร้อมใช้งานนะครับต้องปิดสวิตช์แล้วสตาร์ทอีกทีสตาร์ทชิวๆเลยนะครับนะแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับก็อยากจะบอกอยากจะเรียนให้ทราบนะครับมือสองของเราจะเป็นแบบนี้ตามนี้นะครับสวัสดีครับ